ริปนี้พวกเราได้กลับมาจัดคริสต์มาสแคมปิ้งกันที่บ้านไร่สามพอกันอีกครั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงป้าเหมียวที่เคยร่วมแคมปิ้งกันมาตั้งแต่ครั้งแรกตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทยอยเดินทางมากันเรื่อยๆแล้วค่ะต่างคนก็ต่างจัดเต็นท์ของตัวเองไปใครมีออปชั่นแต่งเต็นท์ยังไงก็งัดออกมาให้หมดกันไปเลยและนี่ก็คือน้องแบมแบมค่ะเป็นหมาของที่ลานค่ะน้องมาต้อนรับน่ารักสุดๆไปเลยและน้องก็จะคอยตามตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วต้องรีบผูกสายสิงกันผีหรือไม่ใช่ค่ะรีบผูกเชือกไว้ห้อยไฟค่ะก่อนที่ฟ้าจะมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นค่ะน้องตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าว่ายน้ำมาจากฝั่งตรงข้ามมาอยู่กับพวกเราทุกวันเลยก็เลยตั้งชื่อเขาว่าน้องคริสต์มาสค่ะและนี่ก็คือป้าเหมียวลูกสาวสุดที่รักของนกเองค่ะนกเริ่มแคมปิ้งครั้งแรกก็เพราะป้าเหมียวเลยค่ะและก็มาที่นี่ด้วยกันครั้งแรกด้วยทำให้หลงรักแคมปิ้งไปเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็กางเต็นท์เก็บของเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วนะคะก็ถึงเวลาปาร์ตี้กันแล้วลุยค่ะในแคมป์ของเรานะคะก็มีทั้งแผนกเครื่องดื่มแผนกย่างแผนกผัดแบ่งหน้าที่กันไปเลยเพราะความสนุกของแคมปิ้งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะเนื้อย่างไดเอทจัดว่าเด็ดมากช่วงติดมันนั้นนุ่มพอได้เคี้ยวแต่ส่วนที่เหลือเหนียวกับติดคออีไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วนุ่มอร่อยมากๆค่ะน้องคริสต์มาสมาคอยเฝ้าตลอดเลยค่ะมารยาทดีด้วยไม่มาขอกินหรือกวนใจเลยสำหรับเรื่องผัดต้องยกให้นกเลยค่ะเชฟกระทะหลุดรสชาติอร่อยแบบลึกซึ้งปอเต็กตึ้งยืนรอเข้มข้นขนาดไหนถามไตเธอดู
ื่นเช้ามาพร้อมกลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่นลอยเข้าเต็นท์มาเลยค่ะเรื่องกาแฟต้องไว้ใจคุณรงเจ้าของโรงคั่ว JR Roaster เขามาชงให้พวกเราดื่มด้วยตัวเองเลยค่ะใครอยากกินกาแฟอะไรคุณรงเขาจัดให้ได้หมดเลยดูสิคะแค่เคาะก็ดูโปรเฟสชันนอลแล้วเราชอบลานที่นี่ค่ะเขามีหลายมุมให้เราได้นั่งชิลๆและลานที่นี่นะคะเขาก็สวยแล้วก็เงียบสงบดีค่ะแล้วก็มีต้นไม้ต้นใหญ่เยอะด้วยห้องน้ำสะอาดมีจุดต่อไฟเยอะลำธารก็สามารถเล่นน้ำได้ด้วยค่ะและค่าใช้จ่ายของสถานที่นะคะเขาก็จะคิดหัวละ200บาทและมีเต็นท์ให้เช่าด้วยค่ะอ๋อแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะวันนี้นะคะนกก็จะทำฮอทดอกง่ายๆค่ะเพราะเพื่อนบอกว่าอร่อยมากกัดไป1คำต้องไปทันตกรรม3เดือนเย้ยชอบซอสเยอะๆนะคะก็บีบเข้าไปเลยความอร่อยไม่ปราณีใครอยู่แล้วค่ะจะกลัวทำไมเพราะมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเราเน้นใส่เครื่องเยอะๆเลยค่ะจะได้อร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้มีอะไรก็ใส่ๆไปค่ะออนขอไส้กรอกเหรอคริสต์มาสเอาวันเลยละกันง่ายๆพอพกเป็ดมาด้วยพออิ่มแล้วก็เตรียมซนกันแล้วค่ะที่นี่ลำธารน่าเล่นมากแต่บางจุดก็จะลึกมากค่ะใช่แล้วอย่าไปนอนแช่ตรงนั้นพี่ตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเห็นแล้วใครที่พาเด็กไปด้วยถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูตลอดเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วก็สนุกได้เลย
ตรงนี้ลึกมากมิดหัวเลยค่ะแล้วน้ำก็ไหลแรงด้วยไม่ทันใดก็ถึงเวลาปาร์ตี้กันอีกแล้วค่ะไปค่ะก็ภูมิใจในสูตรที่ไปหลอกถามจากเชฟในโรงแรมมาเลยค่ะ มันก็หอมรันจวนใจจนทุกคนต้องเดินเข้ามาล้อมวงกันเลยหอมใช่ไหมคริสต์มาสมาพร้อมมันไฟลูกไฟเลยSave our problems for another day Yeah I know in the end it'll be okay It's you and me girl there's no other way Yeah Take my hand so we can วันนี้เราก็ต้องกลับกันแล้วนะคะเพิ่งจะรู้ว่ากางเต็นท์ทับรังมดโอ้ยเหมือนตึบเลยค่ะอันนี้เร็วอยู่ๆน้องคริสต์มาสก็งอนอะไรก็ไม่รู้ค่ะไปนั่งอยู่กลางลำธารเลยอันนี้เร็วอันนี้เร็วอันนี้เร็วเรียกก็ไม่มาด้วยในที่สุดก็หายงอนแล้วค่ะสงสัยไม่อยากให้พวกเรากลับกันเป็นไรเป็นไรหนูไม่หนูเป็นไรแต่คริสต์มาสรู้ไหมการจากลาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดถึงนะถ้าเพื่อนๆได้ไปแคมปิ้งที่บ้านไร่สามพอแล้วได้เจอคริสต์มาสฝากให้อาหารน้องเขาด้วยนะคะแล้วอย่าลืมลูบหัวเขาเบาๆด้วยค่ะถ้าใครได้เจอคริสต์มาสอย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างแล้วพบกันใหม่ในแคมป์ต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมมากๆค่ะ